ศพกูด้วยวะโอ้ยก็นั่นนะสิกูว่าเลิกเถอะมึงสองตัวจะตาแหกกันไปถึงไหนโอ้แต่นี่เป็นศพอีหวานเว้ยมึงก็รู้ดิว่ามันตายยังไงก็รู้ทั้งรู้เอาว่ามันตายยังไงตายโหงไงก็ตายโหงเลยสิน้ำมันพายเนี่ยจะให้ขังมันก็ต้องเอาจากผีตายโหงผมต้องไปทำงานที่โบสถ์แต่พี่ผมมาอยู่ยงเฝ้าบ้านพี่หลายวันแบบเนี้ยมันเซ็งจริงนะพี่เอาให้แน่ดีกว่าอีกกี่วันแล้วพี่จะกลับโอเคโอเคพี่แค่นี้นะวางเอาเว้ยไปเสียงอะไรวะครับโหลครับเสียครับครับเฮ้ยเสียว่าไงวะเสียบอกแต่งงานแล้วให้รีบกลับต้องการไปเฮ้ยอะไรมึงสองคนลืมอะไรหรือเปล่าพี่ลืมศพอะเอ้ยศพใหญ่โถยเจ้าว้าวตรงนี้พี่ก็ตกใจโทรศัพท์มึงเฮ้ยช่วยแบกอะไรแบกไปดีไงไปช่วยแบกศพเลยเจ้าได้ได้ยี่ไอศพง่ายๆไปไปศพหายศพหายไอ้เจ้าไอ้เจ้าศพหายทำไงดีวะศพหายเอ้าศพหายก็หาดิวายวายทำไมเนี่ยหาศพเห็นไหมแจ็คกูบอกมึงสองคนแล้วเนี่ยให้แบกศพดีๆยังไงกูแบกดีแล้วอ่ะมึงต้องกูแบกอยู่ได้มันหล่นอ่ะกูหันไปอีกทีก็ไม่เจอแล้วอ่ะมึงให้กูทำไงเล่ามันไม่เจอแล้วทีนี้ให้ทำยังไงทำไงเล่าก็กลับดิกลับพวกมึงสองคนเนี่ยแบกศพยังไงให้หายหรือตะเกียงเคยหายไหมมึงต่อยากูตลอดเวลาเลยเจ้ากลับโอ้โหอะไรกูเนี่ยแบกเลยเดี๋ยวขี่ตองตกเลยแล้วแบกสองตกเลยไม่แน่หรอกวิ่งไปล้มทำไมก็หายไปไม่ชอบกระบอกดีๆเดินหนีไหมเนี่ยเออเห็นเอวิทไปวะอะไรนะอุ้ยไอวิทมันไปบ้านใต้นู้นไปบ้านใต้ทำไมไม่ออกเรือวะกูจะให้มันไปบ้านเหนือเรือจะได้ออกพอใจยังรถเถอะวะรถเถอะก็เช็ดดิไม่จบใช่ไหมข้าวของเนี่ยบอกให้เขาวางเกะกะได้ไงนะฮะบอกเขาดิเฮ้ยข้าวของอะอย่าวางให้เกะกะเอ้ยโอ้โหแล้วเชือกเนี่ยมาแขวนไว้เงี้ยคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะเดินกันยังไงเออท่วงที่ไหนน่ะคนล่วงโอ้โหมึงทำอะไรกับมึงเนสินมึงดึงเชือกมึงยังจะเถียงกูอีกนะแล้วพี่อ่ะขึ้นไปทำอะไรข้างบนล่ะครับมาทาสีแล้วมึงมาไหมเนี่ยผมมาดึงเชือกโอ้โหเดี๋ยวมึงขังปกป้องไอ้จองข้าน่ะเห็นยังมานอนอยู่ในวัดตั้งหลายวันแล้วไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องมึงไงวะเนี่ยอยากกลับแล้วเบื่อบ้านอะไรอีม้อยเมย์เองไม่เป็นห่วงเองอ่ะโอ้ยมันคงไม่เป็นห่วงแล้วมั้งฉันอยากเป็นตัวของตัวเองบ้างโอ้ช่างมันเถอะช่างมันที่ไหนน่ะผมช่างสีอันนี้ก็ช่างเทียมโอ้โหจำปีกินนมบำรุงหน่อยลูกออกมาจะได้แข็งแรงจะได้สวยเหมือนแม่ใช่ไหมกูกินเองดีกว่าจะได้ไม่เหมือนมึงเสียงอะไรวะมันร้องอะไรของมันนักหนาวะI'm sorry.
็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยใครอยู่กันน่ะออกมาด้านเห็นกับตาจริงเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันฉีกไก่ทั้งตัวเอ้นะครับไอ้ผีกระสือนี่มันไม่มีมือมีแขนมันจะฉีกไก่ได้ไงครับนี่ขนไข่นี่ปิววันเลยโอ้โหนี่แล้วไฟแดงวาบแดงวาบแดงวาบใครคงมาเปิดไฟเลี้ยวรถละมั้งนี่แล้วไงพูดแล้วข้ายังขนลุกอยู่เลยเนี่ยขนลุกน้าคงปวดขี้อ่ะดิขนลุกอ่ะโอ้โหขี้ใส่ปากเองเลยดีไหมเนี่ยฮะขัดจริงเลยคนกำลังฟังมันเนี่ยเงียบดีนะว่าข้าหนีมันทันน่ะทำไมกันแล้วมันแดกข้าไปแล้วโอ้เหรอแหมไม่ขัดหรอกแต่ถามเฉยแล้วตกลงไก่บ้านน้ำมีเนี่ยตายกี่ตัวครับก็เยอะเปล่าไม่ตายเอ้าแต่มันอาจจะฆ่ามาจากที่อื่นก็ได้นะเว้ยโอ้ไก่ต่างบ้านไอ้คลิกมีเว้ยข้าว่าเนี่ยไอ้กระทงกระถืออะไรมันจะมากินไข่ไก่บ้านเองหรอกนะเมียเองอีจังปีมันกำลังท้องกำลังไส้ใช่ไหมล่ะใช่จ้าไก่จะคลอดนั่นแหละมันก็คงจะมากินไอ้พวกเลือดพวกลอกลูกเองแล้วอังนั้นเนี่ยเอออ้าวอ้าวมันจริงๆนะมึงอ้าวอ้าวต้องจะสั่นทำเฮียยันเนี่ยเออไอ้นี่ก็ไปทักด้วยอ้าวฉันทำยังไงดีนะพี่แชงทำใจไงจ๊ะเอาอย่างนี้ในเมื่อทุกคนรู้รักสามัคคีมีวินัยใฝ่คุณธรรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อาจารย์โบช่างนักธรรมช่างไอ้จ๋องน่ะจะอยู่กันยืดไหมมันยังไงกันล่ะก็แม่งวันๆไปขุกอยู่แต่ที่วัดเนี่ยไปขุกทำไมก็ไม่รู้ถ้ามีก็ตายโหงตายหาจะไม่ได้ไปเผาที่วัดไอ้สัตว์ฉันจะท้อใจกับมันจริงๆนะไม่รู้จะทำยังไงไอ้เหี้ยอาจารย์โบดูให้ทีสิมึงรู้จักเว้นวรรคมั้งเวลามึงด่าผัวมึงเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมามองหน้ากูมากแหมก็มันไปตั้งหลายวันแล้วเนี่ยไอ้ส้นตีนนึกเตะมากเลยอาจารย์หายจ่องจ้าเขาด่าผัวเขาแกนี่กับผู้หญิงนะเก่งตลอดนะอาจารย์ช่วยทำให้กลับมาหาฉันหน่อยสิจะเสียเท่าไหร่ฉันก็ยอมอ่ะ 5,000 พอไหม 5,000 คืออย่างงี้นะจ๊ะพี่ม้อยบอกตรงๆเลยนะว่าวันนี้มันเป็นแมลงวันแข็งจ้ะแล้วก็จะมีฝนดาวตกอีกเขาจะไม่ทำของกันหรอจ้ะคือถ้าทำดีไม่ดีเนี่ยเข้าตัวถึงตาย
มีทางเดียวแล้วนะต้องถามลูกชายถ้าเขาไม่ช่วยก็ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมอยนะช่วยเขาไม่ลูกเขาสาดั้นโดนมาหาเรานะลูกนะช่วยเขาใช่ไหมลูกเออได้บุญลูกฮะครั้งเดียวพอใช่ไหมครั้งเดียวพอพอจ้ะกลับมาเขานี่คงไม่ไปแล้วล่ะทีหลังไม่ช่วยแล้วนะถือว่ายังมีบุญนะพี่นะแต่ตอนเนี้ยโทสะในตัวเองมันร้อนมากอีม้อยนะต้องช่วยดับร้อนให้ดับร้อนดับร้อนดับร้อนต้องช่วยดับร้อนโอเคไหมผู้ใหญ่จะเป็นไข้วะพี่ทำไมหนาวยังไงไม่รู้เฮ้ยชิบหายแล้วเสือไปยืนหน้าพัดลมผู้ก็สงสัยจนน้ำแข็งไม่ทำงานแล้วพี่ลากเข้ามาไม่เย็นครับตรงไหนหรอไม่ตูดชุดล่างมันจะละมุนไหมคือแบบว่าฉันเกรงว่าเย็นตูดมากๆเนี่ยจะเป็นไงฉันจะอันไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะของก็เยี่ยวแล้วมึงไปสกัดก่อนมึงไปสกัดก่อนไปไหมมึงนั่นแหละไปอยู่ที่ดูดีเฮ้ยไอ้กังไม่เปล่าพี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอยากคิดมากดิอะไรไปขี้มาไปถูกมันไม่เกี่ยวเลยอักกูฝนนะพี่อักกูฝนนะเนี่ยมึงร้อนตัวอะไรในกังฮะกูไม่ได้มาจีบบัวเลยนะกูเห็นชาวบ้านเขาเดินมากูก็เดินตามมาผิดด้วยเหรอและอีกอย่างกูเป็นเด็กๆตั้งแต่ที่นี่อาจารย์บอกกูรู้จักด้วยอย่าคิดเล็กคิดน้อยกูไม่ชอบอะไรวะร้อนจังเลยเอาไม่เกี่ยวกูรู้อะไรกูก็รู้ทุกอย่างเอามาใครบอกมึงว่ากูขโมยเงินจากปากพ่อมึงพี่คนยังกูร้อนยังไงกูพอกินด้วยเท่ดีอะไรนี่ชอบแดกน้ำขวดอะหัดแดกก็หัดจ่ายบ้างนะมึงเอาไปรวมเป็น670หยุดเลยเองหนีโรงเรียนมา6ปีแล้วข้าไม่เคยพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งร้อนทุกตัวนี่แหละผลกระทบของสภาวะโลกร้อนเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะไปทำพิธีให้เข้าใจไหมแต่ตอนนี้เองเอาน้ำมนต์ไปก่อนน้ำมนต์ไปก่อนมาเดี๋ยวพี่อีจมอยมันเยี่ยวยังยังเป็นไงบ้างออกแล้วค่ะเฮียนี่เป็นเบาหวานแน่แน่มึงเนี่ยมันสวยกูน่ะแอบอยู่ที่นี้ตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นไงโอ้ไหนโยกมาปล่อยไปตามสบายสัตว์แม่งมีกล้องสองก็ไม่บอกเบาหวานจะชัดเฮ้ยมันโล่งยังไงก็ไม่รู้อิจฉากลับเลยนะคะเออไปเออโอ้ยโล่งไปตั้งเยอะโทษจ้าเป็นไงบ้างน้ำมนต์พี่ในศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะผมที่หัวซึมออกหว่างขาสวัสดีจ้ะพี่ละจุ๊บจุ๊บถ้ามึงไม่เล่นด้วยก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคกลับบ้านแล้วเหรอกลับแล้วนั่งนานไม่ได้หรอกเบาหวานยังไม่หายนานไงอ้าวนายทิศมีแล้วนะมานี่มาเลยมาเรื่องกระสือใช่ไหมอาจารย์รู้ได้ไงครับอ๋อพี่กูเนี่ยรู้ทุกอย่างนั่นแหละจะไม่รู้ก็อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะโดนส้นตีนเรื่องทำให้กูอายเนี่ยมึงถนัดนะอีบัวหยอกเล่นหยอกตกแล้วตกนี่เลยอ่ะโอ้หนักเลย
างขวาไหนวะนู่นไงโอ้นั่นนะที่ร้อนนั่นนะกระสือไงบ้านไหนมีของสกปรกมันจะไรชมกินพื้นบ้านซักกินโดนกินหน้าบ้านอาจารย์ไปเถอะกูอะไรวะไม่มีมือไม่มีตีนเหมือนเราโอ้อาจารย์อาจารย์อยู่พวกเราไปเดี๋ยวใครจะไปก่อนเป่ายิงถูกขาชนะไปก่อนได้เป่ายิงเดี๋ยวอ่านให้ออกดีกว่าไหมสนุกดีอ้าวไหนบอกไม่มึงมึงมีจีนไม่กลัวไงกูไม่ได้กลัวมันกูกลัวพวกมึงจะไม่สนุกได้โอ้อาน้อยเดี๋ยวฉันเล่นด้วยมึงจะเล่นยังไงมึงไม่มีมือใช่แล้วถ้ามึงชนะมึงออกก่อนกูสามคนจะกลัวใครรอเดี๋ยวโอ้อาน้อยอ้าวกูออกออกรอแป๊บเปล่ายิงชุบอุ้ยคอนไปก่อนเลยฮะมึงไปกูก็ไปเดี๋ยวเอากูออกไงเอานี่ไงกระดาษกันไกลตัดกระดาษจวกจวกจวกเหลือมึงกับกูมาเป่ายี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไอ้เบอร์ครับเดี๋ยวไปตลาดนะไปร้านยาอาตีฟาร์มาซีอะนะซื้ออะไรอะยาแก้ไข้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันข้างๆร้านขายยามีเซเว่นซื้อจตุคามมาฝากองค์วะเฮ้ยพี่เวอร์พี่เวอร์อะไรวะเอาไอ้โอริโอที่ใส่ครีมไว้จิ้มนมกินอ่ะมาฝากถุงไอ้เวอร์กูอะไรลักหนาเนี่ยโอริโอไม่เอาแม่เดี๋ยวกูหยิบผิดโอ้โหชันเดี๋ยวต้องพึ่งจตุคามแล้วหรอของเขากำลังแรงอาศัยเขาหน่อยนึงเราเห็นแกตัวมากเลยเช่าองค์เนี้ยใช้ร่วมกันผัดกันใช้คนละ2ชั่วโมงโอ้โหพูดอย่างกับหมอนวดแผนโบราณชาวบ้านเขารออยู่กูอายเขานั่นเนี่ยอาจารย์มาแล้วปรบมือต้อนรับอาจารย์หน่อยเร็วมาฟังสักหนึ่งผลงานเพลงตลกตลอดโอ้ยเขาเก่งจริงเลยเนาะไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะอาจารย์เนี่ยนอกจากเก่งแล้วยังใจบุญด้วยคิดดูไอ้กระสือตัวเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์ปล่อยไปโดยที่ไม่เอาชีวิตเอาไงโอ้ยจริงๆนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ตาเจ้าขาจ๋าได้คือตีผัวให้ฉันกลับมาแล้วค่ะน้ำใจเล็กน้อยจากม้อยโอ้ยเปียกเชียวเก็บไว้มันกลับมาได้ไงวะของมึงสุดยอดจริงๆด้วยเอ้าก็ยีม้อยยังรวยจะตายของมึงชนะใช่สิไอ้จ๋องไปอ่ะไอ้จ๋องก็อดตายสิก็นี่มันเกาะแดงที่ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมถูกใช่มึงสองคนรวมพลังตั้งมั่นเหม็นมากนี่เอาละไอ้ม้อยเอาเองเอาคาถาไปแล้วกันนะอือระวังยาจะปุ๊บเออเอาเอาไปใช้กับผัวเองไอ้ม้อยคาถามัดใจผัวจ้าจ้านางม้อยจ้าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยใช้คาถานี้กับผัวเองจ้ากูบอกให้ไปใช้กับผัวเองจ้าไปติดผัวติดผลเนี่ยโทษเลยจ้าโทษจ้าไข่ยังไม่หายเลยบัวเอ้ยจ้าปิดอาสมเธอวันนี้จ้าเอาผมปิดรับ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 พี่ผมไข่นะวันนี้ผมจะเข้าไปแล้วกันนะอย่าหลงเฮ้ยไปไหนไปวิทย์ถามให้หน่อยสิฮะวิ่งหนักไหมครับเนี่ยหนักคือว่าให้เห็นโอ้ฉันหนักยกไปข้างบนเลยครับนี่ไอ้วิทย์แหมไม่ต้องไกลเลยได้ข่าวว่าเองไปเที่ยวบ้านใต้แล้วได้เมียมาคนนึงใช่ไหมฮะเที่ยวอะไรกับเองวะเออโถก็บอกกันหน่อยสิว่ามีเมียไม่ขอแบ่งหรอกเมียนะเว้ยไม่ใช่ก็ต้มมัดจะได้มาบีบแบ่งกันได้อ่ะนะสวยป่ะสวยป่ะเออไอ้ดีนี่เว้ยเออวิทย์เว้ยฮ
าว่าพักนี้ทำไมหน้าตาเองมันดูซีดเซียวยังไงชอบคนวะโอ้คุณครูครับแหมข้าวใหม่ปลามันมันก็อย่างนี้แหละข้ามลงจะทำอะไรล่ะข้าวมุ้งปั๊ม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 โบใช่ไหมนี่ในเมื่อเองมีเมียแล้วไม่คิดจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักบ้างหรอวะอะไรไอ้เวทแปลกนะครูปุ่นมันมีเมียแต่ทำไมมันไม่บอกฉันรู้ว่าฉันหน้าตาดีแล้วมันหึงโยมศิลป์โอครับแต่โบไม่ส่งลูกน้องมาช่วยงานหรือไงวินี่พี่โบยังไม่ส่งคนมาช่วยอีกเหรอครับเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรครับงั้นผมจะเป็นธุระไปตามให้กันแล้วกันครับแหมพอพูดถึงอาจารย์โบเนี่ยมึงนึกกระตือรือร้นตลอดได้ศิลป์แหมก็รู้ดีกันอยู่นี่จ้าบัว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 วิทย์กลับมาได้เหรอครับหลวงตาเฮ้ยดูหน้ามึงไม่มีราศีเลยนี่วะไปบ้านใต้ถูกคุณถูกของหรือเปล่าโดนของใหม่สิไอวิทย์เนี่ยไม่มีอะไรครับหลวงตามันดูแปลกๆเนอะเฮ้ยสับเลยแชงเอาว่างไปที่บ้านมันหน่อยไปดูว่าอะไรผิดที่ผิดทางหรือเปล่าครับหลวงพ่อเออคุณปุ่นครับนี่พี่จ่องเขาไม่มาทำงานหลายวันแล้วนะเขายังไม่มาทำงานอีกเหรอน้อยจ้าไข่ลวกเหมือนเดิมใช่ไหมจ้าชะม้อยจ้ากูเบื่อไข่ลวกกาแฟขอเปลี่ยนเป็นข้าวกับน้ำพริกกะปิได้ไหมจ้าชะม้อยจ้าไข่ลวกกับน้ำพริกกะปิมันเข้ากันเหรอจ้าอีชะม้อยจ้านี่มึงกวนตีนกูเหรอจ้าอีนางม้อยจ้าต้องตีนไหมจ้าเจียงดูท่าทางจะมาขอหวยใช่ไหมเนี่ยแล้วมีไหมล่ะอาจารย์ขอเลขเด็ดๆเลยนะงวดนี้เลขเด็ดไม่มีหรอกมีแต่เลขแดกจะเอาไหมพวกมึงก็รู้ดิว่าหวยเนี่ยมันเป็นอบายมุขมันไม่ดีเล่นไปแล้วมันเจริญไหมก็ไม่เจริญและอีกอย่างนะกูเคยสัญญากับพ่อกูก่อนเขาตายว่าจะไม่ให้หวยกับชาวบ้านเขาสัญญาเมื่อไหร่เที่ยวโดนถีบแหมอาจารย์ถ้าฆ่าครูเขาเยอะๆก็เอาเถอะปากซ้อมพวกเราทั้งนั้นน่ะฉันจะขออนุญาตพ่อให้บอกตรงๆไม่ได้บอกใบ้ก็ได้อาจารย์ใบ้มาเลยขอเลขเด็ดๆนะโอ้ยนี่ถ้าใบ้เป็นต้นอย่างนี้เอ๊ะตลกนะกูทีเอาทำอะไรไม่ได้อาจารย์ใจเย็นสิเห็นแล้วเล็กเด็ดโอ้ยโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงอีเลี้ยงไปไหนพวกมันวะเนี่ยไล่แล้วผักกะเพราขอบคุณครับได้กินแล้วอะไรของมึงอีกวะเนี่ยฮะแมลงสาบโอ้โหแค่แมลงสาบแล้วมึงตกใจขนาดนี้เลยฮะก็เคลียร์มึงออกสิเนี่ยอ่ะเคลียร์ออกไปอ่ะมีไหมทีนี้มีไหมไม่มีก็แหลกๆซะเฮ้ยเฮียงอะไรอะไรของเลือดปั๊บปุ๊บปั๊บถุงสองสองศูนย์อะไรอาจารย์เขาใบ้มาเห็นเต็มสองตาเลยรู้ว่ามันจะมีเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งนี่มันเห็นเต็มตาที่กว่าเลขศูนย์อีกหนึ่งด้วยศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้โบมันออกเลขเด็ดมาใหม่เฮ้ยกูรับแทงไม่อั้นเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงรีบไปจัดการได้เลยเมียกำลังเมียกันสองคนแหวกว่างเลยน้าวมีแต่ความสวยงามเอาเฮ้ยครับเดียนี่กูพูดให้ฟังมั้งไหมเนี่ย
ฟังอยู่ครับเสียโอ้โหฟังอะไรของมึงอ่ะกูพูดว่าอะไรเดี๋ยวมึงเล่าให้ฟังดิอ่ะไหนเสียงไล่ผมฟังสิก็ไอ้โบอ่ะมันออกหวยมาใบหวยกูจะบอกว่ากูรับแทงไม่อั้นเว้ยเมื่อกี้นี่มึงต้องเล่าให้กูฟังเสียดายจริงๆไม่น่าเลื่อยออกเลยพี่บัวแค่นี้ไหวไหมตาเหลือกแล้วเนี่ยอะไรตาเหลือกถ้าคนเห็นพี่บัวก็เหลือกไหมอ่ะอ๋อแล้วถ้าใหญ่กว่านี้อ่ะสลบพี่เว้ยพอลงคาถาใส่ไปในนี้แล้วดูดควันเข้าไปแล้วพ่นใส่หน้าผีคันเนี่ยมึงเอ้ยผีเนี่ยนอนชักดิ้นชักงอมโดนน้ำร้อนลวกจะบอกพวกมึงให้ผีดิ้นหรืออาจารย์ดิ้นไอ้เว้ยไอ้เว้ยมึงดูถูกพี่อยู่เกินไปแล้วใช่ตกลงพี่ดิ้นป่ะเดี๋ยวถ้าใครพูดแห้งแล้วกูจะถีบให้หล่นโต๊ะเลยอาจารย์ว่าแต่ที่ดิ้นอ่ะดิ้นจังหวะอะไรอะไรอ่ะกูบอกแล้วอย่าแห้งไงก็อยากเล่นด้วยนี่บัวให้เตรียมของไปหลอกกระสือที่บ้านทิดมีเนี่ยมันเตรียมเรียบร้อยยังโอ้ลืมเลยอ่ะตลาดวายยังวะเฮ้ยยังพี่ไปเถอะไม่ทันหรอกไม่ทันแล้วไปเถอะทำไมเฮ้ยใครอ่ะอ๋อจางเองอีหลังยานะครับจางไปดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวไส้หมูหมดพี่น่ารักมากไปแล้วอ้าวบัวจ๋าแหมจะรีบไปไหนกันจ๊ะโอ้โหแต่งตัวซะสวยเชียวสวยเท่าแม่เองได้ไหมล่ะเบียดเบียดกันแหละแต่อายุห่างกันเยอะปากร้ายจริงๆเลยนี่อุตส่าห์ของกินอร่อยอร่อยมาฝากเนี่ยโอ้โหไปหาแดดเถอะอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันเนี่ยอ๋อจะไปตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหุ้นหรือตลาดนัดนี่ไปให้หมากินนั่นไงรออยู่2ตัวไม่รับเชิญมาแล้วฟันเหยินแล้วยังปากดีอีกนะมีหน้าล่ะที่บ้านนี้ถึงไม่เลี้ยงหมากันนะพี่จอไอ้ลิ้นฟันเหยินสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับอาจารย์เซียนครับกูเคยบอกมึงแล้วใช่มั้ยว่าห้ามนำร่างอันโสมมของมึงมาเหยียบชายคาบ้านอันบริสุทธิ์ของกูแหมใจร้อนจังเลยพี่โบฟังเหตุผลสินก่อนสิจ๊ะวันนี้สินมีเหล้ามาฝากนะพร้อมกับกับแกล้มนี่จ้ะไส้หมูสุดโปรดของพี่โบด้วยล่ะอาจารย์อยากเป็นหมาหรือไงไม่ฟังอีบัวพูดเหรอไปหมาแดกอ่ะงั้นก็ไม่ต้องกินหมาที่ไหนกินอาหารใส่ถุงแล้วถูกต้องจ้ามีเรื่องอันใดก็ว่ามาสินโอ้พูดเพราะจังคืออย่างนี้นะครับพี่โบครับสินอยากให้อาจารย์เนี่ยดูดวงให้หน่อยครับอย่างสินเนี่ยนะครับพี่บอกว่าเห็นหน้าแล้วก็ตายหงแน่ๆเป็นอะไรตายครับโดนกูแทงตายด้วยกันไกลแหลมคมสีส้มแป๊ดถ้าตายแล้วก็ไม่มีไส้หมูงั้นไหนแท้ไส้หมูก็ยังอยู่น้องคนสวยคนนั้นก็มากันเองแล้วสินทำไมไม่เรียกเขาเข้ามาข้างในล่ะฉันมากันสองคนแก่ศิลป์อาจารย์มากันสามสองสามสองสามไส้หมูนะแก่เออสองก็สองกลางวันแสกๆเอากูซะแล้วเว้ยครับขึ้นบ้านปิดประตูปิดสำนักงดรับแขกพี่โบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเป็นไข้โอ้โหดูดิเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องที่ท่านที่เราชอบปัจจุบันหรือยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันยุคต่างๆที่ทำมาปัจจุบันมียามยุคตับเราแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าไอ้ทิศมีนะโมอีเมทังอียาพะมังอียาพะมะนานาอียามะทิศมีว่าเมียมึงไปรักษาก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ให้หนูเดินสะดวกสนวกหน่อยเถอะกะตามึงอย่างเงี้ยมึงจะเดินสะดวกยังไงนะยะปามามาน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 าปาจีดามานายขึ้นมาเลยไหมเอาเข้าจนได้กูกูได้ท่องคาถาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมันต้องมานั่นน่ะสินัดกันเอาไว้แล้วไม่มาได้ยังไงย่าตกใจหมดอาจารย์อาจารย์
แดงวาบแดงวาบมาแล้วอาจารย์อีห่าทำเสมือนเชียวสงสัยเลือดพี่มันแรงบ่นกันแล้วมันก็บอกมันไปเลยว่าเป็นอีบัวอย่างนี้มันต้องเจอข้าวสารเสกกันแบบง่ายๆเว้ยอย่าวกวนมากมีอะไรส่งมาพวกมึงพี่แต่ว่าพอเหอะปิดไฟกลับบ้านได้แล้วยังอยากแกล้งพี่โบต่อพี่ยังถึงขนาดนี้แล้วมึงต้องดับไฟแล้วไปได้แล้วไม่ยอมไปเหรออีนี่โอ้ยประหลาดพี่ก็โดนแค่ประหลาดนั่นแหละทำไมอ่ะหมดแล้วเหรอประหลาดหมดแล้วเหลือก็แต่ปลาไหลอ่ะเฮ้ยถ้าปลาไหลพี่กูอ่ะตัวไม่ใหญ่หรอกกูรู้อย่างดีก็แค่ปลาหลดต่อจากนี้กระสือไม่กล้ามายุ่งกับเองเลยทิดมีสบายใจได้ถ้ามันไม่ไปกูก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เคยเลยนะกูเนี่ยครั้งแรกภารกิจเรายังไม่จบเราจะต้องเก็บอันนี้ก่อนปั๊บเก็บอันนี้แล้วไงต่อแล้วเอาไส้กินมาแขวนพอเช้ามาผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นว่าอ๋อมีไส้กระสือเมื่อคืนโอ้โหอาจารย์โบนี่สุดยอดเฮ้ยเป็นไงนี่สุดยอดจริงๆไอ้กลางอัจฉริยะปึ๊บนานไส้กระสือน่ากลัวน่ากลัวเอ้ยเป็นไงพี่บัวดีไหมดีขอบคุณมากครับอาจารย์โบถ้าไม่ได้อาจารย์ในครอบครัวผมต้องแย่แน่เลยครับขอบคุณอย่างเดียวอะเลยนี่ไงน้อยไปมั้งแล้วถ้าขนาดนี้ล่ะท่วมท้นทุกงานเลยนะกวนตีนสวัสดีครับเยอะเงียบแล้วฟังสวัสดีจ้าบัวนานาตนอ้าวหัวไปโขกอะไรมาเนี่ยโขกอะไรก็หัวกูไม่ใช่หัวมึงทุกบ้านที่โดนโขกอ่ะไอ้ศิลมีเรื่องอะไรเงียบไปเลยเว้ยผัวเมียเขาจะคุยกันเฮ้ยใครเป็นเมียมึงไอ้ศิลมึงได้กูแค่ภายในเท่านั้นอ่ะอ้าวมึงดูวะมึงไม่ได้ภายในอะไรกับมันตอนไหนวะวันนั้นฉันเผลอไปนั่งตักมันน่ะป้านั่งตักเขาไม่นับถ้าเขานับป่านนี้มึงกับกูไม่ยี่สิบครั้งแล้วเหรอมึงงงวะมีอะไรไม่หลวงพ่อก็ใช้มาถามว่าที่วัดเนี่ยเขามีงานพวกพี่โบไม่คิดไปช่วยบ้างเลยเหรอครับเขาเร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะอาจารย์ตอนนี้เราก็ยากหน่อยเว้ยเพราะงานมันยุ่งเว้ยกลางวันไม่ได้เลยแต่ถ้ากลางคืนเราพอได้เดี๋ยวจะส่งกันสามคนนี้ไปบัวไปด้วยใช่ไหมจ๊ะบัวไม่ไปยุ่งไหนเว้ยพี่โบครับไส้จากศิลป์โอชาจ้ะเรื่องแล้วตายเถอะไอ้เซนมึงนี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะเวลาไปไหนมาไหนมีของมาให้ปล่อยเห็นไหมบัวไอ้การเอาจานเตรียมไว้เลยพร้อมสับสำหรับวันนี้เอาโอ้โหอันนี้มึงกินไม่เล่เกรงใจกูเลยเนี่ยเฮ้ยไป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 กินที่อื่นเลยไอ้นี่รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก8 8 1 0 1 0มีถีบดีใจหูหวยไอ้ละยำเอ้ยเลขในส้นตีนอะไรของมันไว้ไอ้ห่าทำกูชิบหายไปตั้งหลายล้านไอ้สามจอครับด
เดี๋ยวเอง3คนไปที่บ้านไอ้โบไปเยี่ยมมันหน่อยสิวะนี่แสดงว่าอาจารย์โบไม่สบายแหละครับเนี่ยเนี่ยครับผมว่าเราซื้อแบรนด์ไปเยี่ยมมันสักกระเช้าดีกว่าครับเสี่ยพูดดีนี่มันอะไรผมจะเลิกโง่ได้ดีวะเนี่ยฮะรีบโผล่ด้วยเหรอครับรีบโผล่กินอาหารกันแล้วแม่ปลาบูเดี๋ยวจะบอกเอื้อยกับอ้ายก็ให้มาแล้วอาจารย์มึงนี่ต้องหลีวันรุ่มอยู่ตลอดเวลาเลยนะวันหลังกูจะต้องใช้รีโมทกับมึงแล้วแล้วอาจารย์เนี่ยมันยืนฮะนี่ที่ผมมานี่นะผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าไม่งั้นไม่มาหาอาจารย์หรอกมันเป็นเรื่องใหญ่ละฟังเหตุผลบ้างผมจะพูดให้ฟังอาจารย์รู้ไหมเฮ้ยเล่นอยู่ได้มันมากันแล้วฮะมันมากันโอ้อาจารย์ยี่นั่นจริงเลยว่าเอาเปล่าก็ไม่รู้จะตายหาอยู่แล้วมันมากันแล้วเหรอเป็นกลางกูไปนะกูไม่อยู่แล้วอยู่กันทั้งคู่แบบมึงเห็นนะส่วนแบ่งส่วนแบ่งอย่าลืมพี่โบ๊ะเฮ้ยพี่โบ๊ะมาเนี่ยไรแล้วมาเนี่ยมาคุยกันลงมาคุยกันพวกเสี่ยอู๋มาทำไมมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเป็นสวนสัตว์เปิดหรือไงจันฉันเห็นนะมันยัดอะไรใส่มือพี่เงินใช่ไหมเออค่าอะไรค่าบัตรผ่านประตูไปดูสัตว์ดูสัตว์อะไรบ้านเรามีหมาอยู่ตัวเดียวเฮ้ยไม่เกี่ยวกับกูเว้ยอย่ามาตลกค่าอะไรบอกมามันจะให้กูเลิกใบหวยให้กับชาวบ้านเขาว่าใบได้เหมือนกันแต่ให้ใบผิดอ้าวทำไมแกชั่วอย่างงี้อ่ะอ้าวแกมีความคิดขนาดนั้นป่ะเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาซื้อเขาชิบหายจะว่ายังไงซื้อไม่ถูกอะฮะเร็วเสียดายที่เลี้ยงมันมานี่ถ้ากูรู้ว่าหวยออกอะไรเนี่ยนะกูก็แทงเองเลยสิอีบัวฮะป่านนี้กูเป็นเจ้าของแมนยูไปแล้วบ้าไม่รู้ล่ะเรื่องเงินเนี่ยพี่ต้องเคลียร์มึงเคลียร์กางเกงให้กูก่อนอุ้ยเห็นแล้วนึกถึงพ่อใหญ่เหรอกลิ่นเงินได้ไงเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังอ้าวเฮ้ยพี่บอสพี่บอสทำไมหันที่ไหนอีกทีโอ้ยมาแข่งเลยน่ากลัวบรรยากาศมันเงียบโอ้ยยังไม่รู้ว่าเวลาจะงกเองใช่ไหมพี่องค์พี่องค์โอ้ยที่ไหนกันนะฉันเองเออแล้วเอ็งมาทำอะไรตรงนี้ฉันวางกับดักหนูอยู่เพิ่งตีข้าวเมื่อวานเวลาเขามาเก็บเนี่ยกลัวไอ้หนูมันจะไปกินข้าวฉันลุงตาฉันฝากไอ้น้ำมนต์มาให้เองแล้วก็พยันเนี่ยแต่พยันเนี่ยมันต้องกินสูงสูงนะบ้านบ้านเองนะเอาสินะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะหาบันไดมาให้น้านะมึงเลือกทำไมอ่ะหัวเราะอะไรอ่ะไอ้ฤทธิ์เมื่อกี้เองหัวเราะป่ะเปล่าแล้วบ้านเองนี่ไม่มีใครอยู่นี่นะแน่สินะฉันอยู่คนเดียวใครหัวเราะไปไหนนะไปไหนกันกันไปดูนะ
ขี้เล่นนักนะไอ้แทงโดดลงมาทำไมเนี่ยโดดจัดพี่อย่างนี้ก็เรียกหล่นไว้ยังมาเถียงอีกโอ้ยโดดโอ้ยโดดไม่เห็นมีอะไรเลยมานี่ฉันเองลองติดดูสิเจอกันมาขนาดนี้แล้วรู้หรือเปล่าผีบ้านไอวิทย์ใครโอ้ยไม่อยากจะรู้หรอกโอ้ยมันกุ้งตีเองขนาดไม่อยากจะรู้นะยังเจ็บเบ้าตากูเนี่ยพักนี้บ้านเราไม่รู้มันเป็นยังไงมันมีเรื่องพิกลพิกลเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเชียวไอ้เรื่องไม่น่าเกิดมันก็เกิดคนตายแล้วมันก็ไม่ทำตามประเพณีแล้วมันยังไงวะไอ้ที่รู้ว่าไม่ทำตามประเพณีเนี่ยมันก็เรื่องผู้หญิงบ้านตายที่ถูกโสมตายเมื่อเดือนที่แล้วนั่นแหละจนป่านนี้ศพยังไม่ได้เผาเลยมีหนำซ้ำศพยังมาหายไปซะอีกแล้วก็ยังมาเรื่องไอ้ทุยอีกไอ้ทุยมันยังไงครูปุณก็ไปถามไอ้แข่งมันดูสิยังไงตาแข่งไอ้ทุยเนี่ยมันตายมาหลายปีแล้วไอ้เทินพ่อมันเนี่ยก็ไม่ยอมเอาไปเผาไปฝังหรอกเก็บศพลูกมันไว้ในบ้านนะแชงได้ยินพ่อมันคุยว่าศพไอ้ทุยมันไม่เน่าอ่ะจริงหรือเปล่าเชอไอ้เหี้ยพันเหี้ยเลยไม่มีใครไปอยู่ได้หรอกว่ะอ้าวพ่อมันยังสั่งห้ามไม่ให้ใครไปยุ่งที่บ้านอีกเออแต่ถ้าใครไม่เชื่อนะพ่อยิงไส้แตกแม่ทำอย่างก็ว่าอยากมีใครเข้าไปที่นั่งอ่ะสวัสดีครูอ้าวเราก็ไหวอย่างคนแขนขาดอย่างนั้นอ่ะไอ้แชงในคุยนักคุยหนาวไม่กลัวผีไงแหมหักแขนหักขาผูกข้อไม้ข้อมือมาแล้วแล้วมึงนั่งบนทำไมถ้ากูเก่งจริงเลยกูคงไม่โยนท่อนตีนมันถีบแล้วมีสภาพอย่างนี้มั้งใช่ไหมกูไม่แก่แค่จับปลาเหลือคนหนึ่งจับคนตายมาแขนมาขาได้ฉันนั่นได้เว้ยกูไม่ได้เก่งมันคนบางคนนี่ใครอ่ะการมึงไงแหมหาเรื่องให้กูอีกแล้วผีน้อยไม่ใช่กระสืออีบูอะเอ๊ะแล้วอย่างงี้อ่ะผีบ้านไอวิทย์มันเป็นใครอ่ะไอวิทย์มึงรู้มั้ยแกจะไปดูมั้ยเอาคุณปูนใจเย็นเฮียเอ้ามันมาต้องเยอะแยะน่ะเฮ้ยเออแหมเนี่ยเลขเด็ดอาจารย์เนี่ยโอ้ยเต็มตีนเลยทั้งตรงทั้งต้นนี่ป่านนี้นะไอ้เจ้ามือน่ะไข่แดกไปแล้วเนี่ยก็เลยเอาของมาให้กันไงเล็กๆน้อยๆอ่ะไหนๆพวกเองก็มาแล้วข้าวของก็วางไว้เนี่ยแล้วก็กลับไปได้แล้วโอ้โหมีแต่สับปะรดมังแก้วสับปะรดอ้อยมึงเห็นกูเป็นก้านกล้วยหรือไงจะบางแก้วมีอะไรก็เอามาให้เออนี่ทีหลังซื้อแอปเปิ้ลลงทุนหน่อยเด้อไปเอาแล้วพี่สินนะจ๊ะจ๋าแทงหวยกับเขาด้วยหรออีบัวอย่ามาหยอกกูเปล่าจ้าฉันไม่ได้เล่นหวยหรอกพี่โบครับเหมือนเดิมครับของฝากอันนี้เหล้าเพียวๆไม่เกี่ยวกับไส้ใส่หัวใจพี่ให้บัวจริงเหรอสิอีบัวไม่เอามึงเรื่องอะไรจิตใจคืออย่างนี้นะเอาความจริงก็ได้อะไรฉันจะมาปรึกษาพี่โบเรื่องไอ้วิทย์อะจ้ะมันไม่ไปทำงานที่วัดตั้งหลายวันแล้วนะแล้วเห็นชาวบ้านเขาลือกันว่าบ้านมันมีผีอะฉันก็เลยอยากให้พี่โบเนี่ยไปช่วยดูที่บ้านมันหน่อยเฮ้ยบ่ายนี้กูไม่ว่างกูไปธุระบ้านตายเออใช่โอ้ยบ้านตรงบ้านตายอย่าเพิ่งไปเลยนะขอเลขเด็ดๆนะตรงตรงอุ้ยอะไรตกจานจานจานแบงค์พันเป็นฟอนเลขตรงตรงเนี่ยมันอยู่บ้านไอ้ทุยไอ้ทุยไอ้ทุยบ้านไอ้ทุยใช่ไหมอยู่ที่โรงศพกลางบ้านนั่นละตรงตรงเลยรู้หรือเปล่าไอ้ทุยมันตายยังไงทำไมข้าจะไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ทุยไอ้ข้าวะไอ้เธอนะพ่อมันมึงเผื่อมันอยู่ยังไอ้ทุยไอ้ทุยเว้ย
ข้าว่าสงสัยจะไม่อยู่ซะแล้วกลับดีกว่าวะกลับดีกว่ามันก็เลยไม่ยอมเผาศพลูกแต่มันก็เอาสำนักกับข้าวไปไหว้ลูกมันทุกเช้าแล้วไอ้ที่ว่าศพมันไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยมันจริงเหรอครูแล้วเองจะไปดูไหมล่ะเผื่อจะได้เลขเด็ดมั่งไปไหมถึงบ้านในวิทย์แล้วใครจะแวะก็แวะนะเดี๋ยวพาครับจะมารับด้วยมืออาจารย์กูไม่คิดนั่นแหละแล้วอาจารย์จะว่าเองว่าจะบ้านะหรือเป็นมือเลยวะแม่แล้วใครจะพายเรือให้อาจารย์มีใครแวะนะเป็นน้ำเขาที่ไหนต้องเป็นน้ำแน่เป็นน้ำพอกเลยผีมาช่วยกันผีพ่องดิโดดต้นมะพร้าวข้าสารชัดๆอาจารย์ไหนนี่ขากลับเราต้องผ่านบ้านไอ้พี่นี่เก๋เนี่ยก็เออสิวะโอ้ยออกวงแหวนรอบนอกไม่ได้เหรอพวกเลี้ยงมุงเลี้ยงเมืองอะไรเงี้ยไม่กลับทางเก่าเลยอาจารย์โอ้ไอ้เตี้ยนี่เรือนะเว้ยไม่ใช่รถจะได้มีวงแหวนอาจารย์ฮะผมว่าขึ้นมอเตอร์เวย์เลยดีฟ้ายอมจ่ายค่าทางด่วนจะได้ไม่ต้องผ่านทางนี้ที่มึงพูดก็มีเหตุผลโอ้ยปวดเหนื่อยเลยให้มันมีกำลังหน่อยได้ไหมพายจำๆออกแรงแขนหน่อยสิวะได้อาจารย์ขอจัดให้ชิบหายแล้วมีอะไรพี่พายน้ำจานจานนี่ไม่มีพายน้ำด้วยเหรอเจอผีพายน้ำเหรอพายผมหล่นน้ำแหมเอ้ยหล่นถูกที่ซะด้วยไอ้แม่เอ้ยศึกไม่หล่นก่อนหน้าวะศึกก็หล่นอะไรตรงนี้อาจารย์กลัวผมทำไมอ่ะฮะมันจะกลัวผมไม่หรออาจารย์หรอกไอ้เหี้ยอีกคนนึงมาด้วยกันแท้ๆเสือมากลัวมึงจะบ้าเหรอแค่พายหล่นเท่านั้นเองอะไรอาจารย์ข้างหลังเกื้อนไงเลยเกื้อนไปหน่อยใช่ใช่ไหมใช่เขามานานแล้วเลยหมาไม่ทักไม่ทายเกียดจริงเชียร์อ้าวไปซะแล้วไปไหนแล้วล่ะนายไปไหนมากันครับไปวัดบ้านใต้มาแวะขึ้นไปกินข้าวก่อนสิกินแล้ววัดบ้านใต้เขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไม่แดกเลยเออวิทย์เอ้ยมีทายไหมวะทายน่ะมีแต่อาจารย์น่ะขึ้นมากินข้าวก่อนนะอาจารย์จะขึ้นไปเลยอาจารย์ไปนะผมไปแล้วจ้ะก็ไปคุณไปหมดแล้วสมองกูเชือกยังกลัวเลยไม่ดีมั้ยขึ้นมาก่อนอย่าเลยจ้ะอาจารย์ฉันกลัวท่านอาจารย์ฉันกลัวอาจารย์นี่มึงจะเอามั้ยเนี่ยเสื้อเนี่ยเดี๋ยวจะถอดให้ดึงอยู่ได้เดี๋ยวพวกอาจารย์เนี่ยอยู่กินข้าวเลยนะหวานนั่นมันเข้าครัวอยู่พอดีฉันจะแนะนำให้อาจารย์รู้จักไม่ดีมั้งอย่างที่มันบอกก็แหละถ้างั้นอาจารย์รอฉันอยู่นี่นะฉันจะไปเอาไม้พายเรือให้นะแล้วยังไงก็ตามสบายนะคิดแต่ว่าเหมือนบ้านตัวเองเลยไม่เหมือนนะ
อาจารย์ทำไมไม่เข้าข้างในอ่ะมึงสองคนอยากเข้าก็เข้าไปสิเดี๋ยวกูนั่งรอตรงนี้ล่ะโอ้ยไม่เอาหรอกคราวที่แล้วเนี่ยไอ้แฉงก็โดนถีบล่วงบันไดไปแล้วชัดเจนใสแจ๋วเลยกูก็อยู่ไกลๆนะทำไมกูเห็นชัดชัดชัดขนาดไหนอาจารย์9ล้านพิกเซลนี่ก็ไม่ใช่คลองพระโขนงทำไมมันยาวจังวะกูไปก่อนละอาจารย์ไปไหนอ่ะกูกลับก่อนเดี๋ยวพี่รอพายก่อนมึงสองคนรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มาถึงมึงยาวออกอย่างนั้นพายมืออาจารย์จะรีบไปไหนล่ะได้พายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับก่อนละกันนะกินข้าวก่อนอาจารย์กินข้าวก่อนอาจารย์กินข้าวก่อนอาจารย์มันข้าวกันก่อนอาจารย์อาจารย์หนูติดกลับแล้วงั้นฉันขอตัวลงไปดูนะพี่วิทย์ยังไม่ต้องลงไปหรอกจ้ะไว้ค่อยลงไปพรุ่งนี้ก็ได้จ้ะอาจารย์นิ้วสงสัยบทไปกับพี่แกงแล้วมันจะแดกไหมล่ะโอ้ยตั้งใจดีจริงๆเลยตามสบายนะจ๊ะแม่หนูนะไปพายเพลไม่ต้องเอาแล้วไหว้กลับเพลระวังหน่อยจ้ะจุดเสียวนิ้วน่ะนิ้วน่ะอยากให้มันหลุดเข้าไปในช่องแคบมะละกาพี่นะไอ้อะไรวะไอ้วิทย์เบียผีผีอยู่กับไอ้วิทย์วิทย์ปี้วิทย์ได้วิทย์เบียผีผีอยู่กับไอ้วิทย์เอ้าวิทย์ปี้วิทย์ได้วิทย์เฮ้ยเงียบทีหลังก่อนมาเนี่ยตกลงกันให้ดีว่าใครจะมาพูดก่อนฮะพูดพร้อมกันฟังไม่รู้เรื่องเว้ยคือเสียครับคือเราตกลงกันแล้วครับว่าเราจะพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันแล้วฟังรู้เรื่องได้ไงขอสักคนได้ไหมครับผมดีกว่าผมดีกว่าผมรู้เรื่องสุดฮะดีเสียครับผีอีหวานอีหวานก็คะหวานจะมาขอผัดผ่อนหนี้สินไปก่อนนะคะเป็นหนี้เท่าไหร่เนี่ย 20,000 เดี๋ยวว่าจัดการเอง 20,000 แล้วหวานจะต้องตอบแทนยังไงล่ะคะสร้างความบันเทิงให้กับเสียเฮ้ยยกมันเงียบๆตัวกราฟเฮ้ยช่วยกูคิดหน่อยดิว่าพี่อีหวานมันจะตามมาล้างแค้นกูไหมมันเอาแน่มันเอาแน่มันเอาแน่กันมันเอาแน่แต่ยังหาไม่เจอโย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 นี่พี่อีหวานก็ผักนิ้วจิ้มตากูเลยฮะไอ้เจ้ากูไม่อยากเรียกชื่อมันเลยไม่คือแยงปากนี่จริงมันไปตามหมอหมดมาหากูด่วนไหนไหนเห็นดูมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขเด็ดหนูเนี่ยเลขเด็ดเลขเด็ดขึ้นแล้วเลขเด็ดเลขเด็ดขึ้นแล้วเลขเด็ดมีคนมาเปล่าวะสงสัยจะเธอแน่เลยฮะตายแล้วกูไอ้จอมไปไหนวะเนี่ยขยับที่ไหนกันเล่าโอ้ยตกอกตกใจหมดเลย
แล้วเขาไม่ขยับแต่เดี๋ยวสิพวกนี้จะขยับไปหน้าเลยเนี่ยไปเฮียลงสั่นอีกแล้วว่าถูแรงเฮียนแบบนี้แม่นแน่ๆเฮียนเฮียนเฮียนอะไรสั่นอีกแล้วว่าถูแรงไหนจะหมดแล้วหมดบันดงบันดาวกูโอ้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 พี่พี่โอ้โอ้โอ้เจ็บไหมเจ็บสิวะถามได้เจ็บมากไหมปะโถเจ็บมากสิวะไอ้หนึ่งไอ้ทุยเฮ้ยหยุดจะอยู่ทำไมอ่ะมึงกลัวไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมใช่ดิผีไอ้ถุยผีใต้หงใช่ไหมกูชอบนะไอ้ศพที่ยังไม่ได้ฝังไปเว้ยอ้าวเชิญดื่มจ้าน้ำเย็นนวรัตน์เย็นอะไรเย็นนวรัตน์เย็นเจี๊ยบบัวจ้าบัวจ้าแฟนสินอยู่ไหนแฟนโอ้โอ้พี่จ๋องอุ้ยอะไรวะไอ้สินมึงไม่ได้แดกกูแล้วโว้ยรู้มากจังเลยครับสาธุอยู่ข้างบนคนเดียวขอให้กระโดนผีหลอกปากผีได้สินเอ้ยไอ้เจนอะไรไอ้วิทย์กลับไปหรือยังวะข้าวใหม่ปลามันมันก็อย่างนี้แหละใครจะอยากออกจากบ้านเป็นแกออกไหมนั่นบัวจ๋าเหนื่อยจังเลยอ่ะขอน้ำเย็นๆให้พี่กินสักแก้วได้ไหมจ๊ะมีแต่น้ำใต้ศอกจะกินป่ะถึงเป็นน้ำใต้ศอกของใครบางคนพี่ก็จะกินจ้ะทั้งหมู่บ้านโอ้อีบัวทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยโอ้ยนี่พี่นับดูให้ดีนะว่าจะครอบหมู่บ้านเราหรือว่าปริมณฑลด้วยโอ้โหแค่หมู่บ้านเดียวกูก็ตามควายแล้วไอ้สินกูประชดพี่รู้แล้วไหนอะน้ำอ่ะจ่ายจ้ะจีบกันงี้เลยหรอชื่นใจจ้ะเย็นจริงเลยอ่ะชื่นใจจ้ะชื่นใจมึงจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยครูเนี่ยกินน้ำใต้ศอกของจริงยังไม่อยากปล่อยยังไม่หมดแก้วเลยขออีกนิดนึงนะเฮ้ยไม่เย็นไม่เย็นกาว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 โคตรเหนียวเลยเนี่ยจะเหยียบชนนะพี่ไอ้นี่เหนียวแน่นหนึบเนอะนะเอาจริงอ่ะวิ่งดีนะกูไม่เหยียบไอ้กลางไอ้เวอร์เองสองคนรู้จักเมียไอ้วิทย์แล้วใช่ไหมรู้อ้าวแล้วมันชื่ออะไรวะชื่อไอ้หวานเป็นคนบ้านใต้ไอ้หวานเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอีหวานเดียวกับศพที่หายไปวะอาจจะใช่ซะละกะละมังไอ้วิทย์มีเมียเป็นผีหรือวะเนี่ยไอ้พระมึงก็ไม่รู้จักห้อยนะกันผีได้หรือเปล่าสร้อยฮิปฮอปมึงเนี่ยบ้าบอที่เป๋งเลยเพี้ยจะมาทันใดเลยลูกใครเหล่าเต้ามาจากเด้าแดนใดมาตากผ้าอยู่คนเดียวล่ะไม่กลัวหรือไรไอ้ยังไม่หันยังไม่หันไอ้จะเอายังไงน้องรู้เปล่าว่าพี่สองคนนี่เป็นใครฮะพี่สองคนนี่เว้ยเป็นลูกน้องเสียอู้พี่ไม่อยู่กับมันแล้วไอ้กูอ่ะโอ้ยกูด้วยหวาน
หวานหวานพี่วินโหถามจริงเหรอพี่นึกยังไงอ่ะหยิบคาถาพ่อออกมาหรือว่าอาจารย์จะเริ่มระแวงจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ระแวงแต่ว่าอาจารย์กลัวผีบ้านไอ้วิทย์จริงๆนะพวกมึงก็ชอบทับถมกูจริงๆนะใครจะรู้วะว่าผีมีจริงอ่ะช่วยกันเก็บเครื่องรางของขลังที่พ่อกูให้ไว้ก่อนตายกันเถอะมารวบรวมไม่หมดเลยรวบรวมมาหมดเลยใส่นี่ใส่ย่ามเลยเขาตายอ่อนในตายนี่แม่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนี่โยหมอสวัสดีครับเอาสวัสดีครับครับคุณสวัสดีมึงทำไมเจียวเสียครับนี่หมอเหรอครับเสียหมอสภาพนี้โรงพยาบาลไหนเขาจะรับมันครับเสียโยโรงพยาบาลไอ้บ้าไม่ใช่โรงพยาบาลนักษาคนหมอผีตายแล้วหมอครับโยผีอีหวานกับไอ้อาจารย์โป๋มันพร้อมอยู่แล้วตรงอาจารย์ไหวไหมยกสบายอาจารย์ขาผู้หญิงใครอ่ะจะไปรู้เหรอไม่รู้ได้ไงอ่ะเสียผู้หญิงอ่ะบอกอาจารย์ขามันมาหาอาจารย์ไม่ได้มาหาสองตัวนี่ขอโทษกูแก่จะตายหงายหามึงยังมาหึงอะไรกูอีกไม่ได้หึงฉันหวงแกฉันไม่อยากแกมีเมียเป็นแม่กูเหรอเป็นน้องอย่านะอย่านะอย่าให้รู้นะแอร์ไม่มีที่ไหนเดี๋ยวก่อนที่นี่เดี๋ยวคนที่ตกที่อาจารย์อยู่ไหมโยมึงขึ้นมาเลยโอ้โหมึงออกมาเลยไอ้สามตัวไปหลบอะไรตรงนู้นอ่ะมึงบอกสิไอ้สามตัวได้ใครผัวมึงอ้าวอ้าวอีนี่พูดด้วยทำตาปริบๆถลนมันก็ทำได้อะไรอะไรเนี่ยกูถามมึงไม่ได้ยินหรือไงอยากโดนตบเหรอพี่บัวมือเขายาวกว่ามึงโอ้โหออกรักแทนกันเนี่ยกูบอกไปก่อนนะถ้ามึงเกิดมีอะไรกับพี่บัวเนี่ยกูนี่เอามึงตายไม่ทันแล้วมั้งมึงรู้ไหมมึงมาเหยียบถึงถิ่นกูเนี่ยถ้าหากมึงอยากรอดนะมีทางเดียวกูว่ามึงต้องหายตัวได้อ่ะพี่บัวเขาหายตัวได้อาจารย์วันก่อนเราไปบ้านมันวันนี้มันมาบ้านเราโอ้แม่โคตรแฟร์บัวมึงอย่าดุมากเลยกูไม่อยากให้มึงเสียใจภายหลังโอ้โหคนอย่างยีบัวเนี่ยนะทำอะไรอ่ะคิดก่อนมึงจะรู้นะนี่ไปหากันถึงบ้านมาแล้วใช่ไหมสามคนแกอีนี่ก็ลานแหมมาหาผู้ชายถึงที่นี่มึงมาทำไมฉันมาขอความช่วยเหลือจ้ะช่วยบอกให้พี่วิทย์กลับบ้านทีสิจ้ะให้พี่วิทย์กลับบ้านเอาไปเมียวิทย์เดี๋ยวนี้โอ้ยขอโทษว้ายแม่คุณโอ้ตากค้างมาใช่ไหมเนี่ยตัวเย็นเฉียบเลยว้าเมียไปตายแล้วนี่จ้ะตายแล้วก็เป็นผีใช่ไหมพี่ใช่นั่นไงถึงว่าตัวเย็นจี๊บเลยเนี่ยโบราณเขาก็บอกไว้นะว่าคนตายอะตัวเย็นคนเป็นตัวอุ่นอยากบอกเย็นเมื่อกี้กูขอโทษมึงแล้วนะมึงจำได้เปล่าปล่อยพี่บัวมึงจับแขนเขาพี่บัวพี่บัวทำให้ฉันเราต้องดับเจอกับอาเจ้ามาดูอาไอ้ถุยกูจะใช้งานมึง
มีคนให้มันมาทำร้ายฉันกับอาจารย์แม่บุกถึงบ้านเลยจ้ะบ้านยังอยู่ไม่ได้แล้วจะไปที่ไหนกันดีอ่ะไปวัดมันมาแล้วจ่าแล้วผีไอ้ถุยไม่ใช่ผีไอ้ถุยมันผีนางตัวแสบเตี้ยครับพวกมึงจะกลัวทำไมไอ้หมอดอยู่ทั้งคนไอ้ถุยมึงไปจัดการกับไอ้บอกผีนี่กูจัดการเองเย้อาจารย์จะไปกูจะไปจับมันโอ้โหยังไงแล้วโอ้โหจัดการเลยอัปลาเฮอีบุทีนี้ก็เหลือแค่ไอ้โบหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าหลวงพ่อพี่กลับบ้านไปแล้วนอนเร็วจังเดี๋ยวพี่โบน้องบัวหนีเลยมาหน้าตาตื่นเชียวผีไอ้ถุยอาจารย์ไปพามันมาทำไมใช่กูพามันมาอยู่เป็นเพื่อนเรามานั่งกินเหล้ากับมันพากันมามันอยู่เป็นเพื่อนเราไงสนุกดีไงอยู่กันหลายๆคนสตีนเนี่ยลองถามมันสิว่ามันมาทำไมอะมาทำไมวะไม่ไปหมดแล้วแล้วทีนี้ใครจะไปก่อนขอฉันก่อนฉันเป็นผู้หญิงข้าก่อนไอ้บัวอันที่จริงแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันหมดแล้ววะศีลลืมไปบทยังไม่เสร็จอาจารย์มันยังเรื่องแล้วเสกคาถาแล้วหอดเลยดีกว่าเฮ้ยอาจารย์อมใบไม้แล้วหายตัวจะบ้ายังไงหอดดีกว่าหายตัวอาจารย์หอดดีกว่าหายตัวหอดปล่อยแหละจัดเอาพื้นฐานง่ายดีกว่าวิ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนไม่มีวันที่เราจะพากไปไปไอ้กางเอ็งจะไปกับใครนั่นแน่ถามมันจะให้ไปด้วยก็ไปด้วยสิก็ไปด้วยสิหยุดอาจารย์ครับชีวิตของเราคงไปด้วยกันไม่ได้แยกทางกันเถอะครับโธ่ไอ้กลางชีวิตของกูปุ่นกูปุ่นเรียกทำไมกูไปก่อนข้าไปด้วยไอ้กลางข้าไปด้วยไปได้ไปกับเขาเฮ้ยว่าคอยกูด้วยล่อซะแว่นล้าวเชียวคนฉลาดอย่างครูปุ่นออกหลังโบสถ์ดีกว่าถุยใช่ไหมข้าแต่คุณคุยอันเป็นที่รักยิ่งข้าเนี่ยไม่ได้กลัวเองหรอกเว้ยเพราะว่าข้าไม่ได้มาคนเดียว
นู่นไอ้จ่องมันอยู่บนนู้นโอ้ไอ้ครูแล้วมึงจะบอกเขาทำไมอุ้ยถ้าเองอยากจะคุยกับมันแล้วก็กระตุกเชือกเส้นนั้นแรงๆสิส่วนข้าไม่มีเวลาจะคุยก็เองเลยไว้ลาก่อนจุ๊บขอบใจนะเป็นคนมีน้ำใจจริงๆช่วยกูทาทีทาง่ายจุ่มแล้วก็ทาไปก่อนนะพี่นะมันคงไม่มาที่นี่แล้วล่ะมึงน่ากลัวมากไอ้พินไอ้ทุเรศไอ้นักโชว์อากาศมึงเห็นพี่โบ้อยู่ตรงนี้มาทำคุยกันใช่ไหมพี่ทำอะไรนะปล่อยมือกูปล่อยอะไรนะปล่อยมือกูบัวแหกตาดูซิว่าใครจับใครบัวจับด่ากูอย่างก็แม่กูรังเกียจมากเหมือนกันฮะฮะจีบมาตั้งนานไม่เห็นใจเลยอยากรู้แล้วกันในหมู่บ้านเนี้ยถ้าไอ้สินไม่เอาเนี่ยขายจ่ามึงฮะอยู่คนเดียวไปเลยสินคนนี้เขาเป็นส้นตีนอะไรนะฮะเป็นไรของมึงเนี่ยอย่ามาเทิงกับกูนะพี่ว่าอย่าไปเล่าใครฟังนะว่าคิดมากเลยอุ๊ยโอ้ไอ้เวอร์รอมึงไม่ได้ไงวะโอ้โหดูขาวยางหวานเลยว่ามึงอ่ะมึงนี่แอบได้เนียนมากนะแล้วแข่งไอ้วิทย์มานี่เราแล้วแข่งครับฟังผมนะแล้วแข่งรีบไปตามหลวงพ่อเลยไปใช่หลวงพ่อหลับแล้วไปปลุกสิครับเฮ้ยไม่ใช่ไรกะอ้าวกวนงี้เดี๋ยวก็โดนเตะเนี่ยไม่ใช่ลูกบอลผมถีบนะแล้ว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 ไม่ใช่จักรยานเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วติงพอแล้วขอบคุณนะใจเย็นเดี๋ยวเงี้ยไปเร็วเลยเดี๋ยวใจเย็นด้วยพี่โบว่ะพี่โบ๋พี่โบ๋ใครเห็นพี่โบ๋บ้างจานพี่โบ๋อ้าวจานอยู่นี่พี่โบ๋ขึ้นไปทำอะไรข้างบนเหรอพี่โอ้ยล้ำเลิศเจ๋งอ่ะหยุดเลยพี่ทุยเอาจริงๆนะพี่นะพวกเราไม่ได้ไปทำอะไรให้พี่เลยอะใช่แล้วพี่จะมาตามหลอกพวกเราทำไมล่ะครับเออแต่ผมว่าคนที่พี่อยากจะมาเชิญหน้ามากที่สุดตอนนี้นะมีอยู่คนหนึ่งพี่ใครเหรอพี่บอกอยู่นู่นไอ้ปากมาถือถือจะขึ้นมาหลอกบอกข้างบนเลยเหรอตรงนี้ไม่สะดวกนะเป็นโอกาสอื่นได้ป่าวะเพราะว่าถ้าถุยขึ้นมาหลอกโบข้างบนนะมันจะลำบากถุยแล้วถุยหลอกโบข้างบนมันสูงถ้าถุยเป็นอะไรไปหรือพลาดทั้งถุยตกลงมาถุยอาจจะบาดเจ็บหรือตายโบเป็นห่วงถุยนะโบเป็นห่วงถุยจริงๆนะเพราะถุยเป็นเพื่อนโบและอย่างหนึ่งโบรักถุยพี่ถุยจ๊ะพอดีฉันแช่ผ้าไว้ฉันไปซักผ้าก่อนนะต้องไปช่วยบัวเขาตากผ้าไปนะรวยข้าไม่มีเวลาที่จะคุยกับเองรวยจะไปแจกซองกระถินไอ้จ๋องจะไปกับข้าไหมเนี่ยเรื่องกระถินช่วยกันทุกปีทิ้งกันได้ยังไงก็ไปสิจะเล่นเสียงทำไมเนี่ย
เรื่องคดีไม่ขอให้บอกเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนในฐานะกูเป็นพี่ไอ้ทุยนี่กูจัดการเองเชิญต้องการอะไรลาก่อนสิพี่โชคดีสิน้องไอ้มันเดี๋ยวหายใจไม่ออกขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอทุยบอรักทุยนะที่เพื่อนบอกถ้าเราทั้งคู่ตกลงไปผลลัพธ์ออกมาคือเจ็บเจ็บทั้งทุยเจ็บทั้งบอกเจ็บได้ทั้งสองฝ่ายมีอะไรลงไปคุยกันข้างล่างไหมโหมีอะไรจะสารภาพอาจารย์มาก่อนไอ้คุณทำไมเราเนี่ยเอาไก่ไอ้เร็วไอ้ไอ้ตัวรักคุยนะไอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรครูทนอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันกล้าครูไปกลับเถอะสงสารจริงเลยมันไปเอาละวะอีกรอบเหรออีกบ้าพี่อู๋อนี่เรื่องทั้งหมดตกลงเป็นเรื่องพี่อู๋เป็นคนคิดมาทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเร็วจริงไอ้กลางฮะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเฮ้ยมันกำลังจะโจรตอกแล้วโว้ยมึงกับกูอยู่ไกลกันนะว่ามึงกับคนใกล้ตัวก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วไงมึงเห็นกับตัวจริงๆมันรัดผมแน่นเลยกูนึกออกแล้วต้องทำยังไงอาจารย์อย่างนี้เขาเรียกว่าอัจฉริยะครับคุณเว้ยต้องรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไม่ทำมีเว้ยรับเขาให้เขาเรียกอัจฉริยะชั่วพิษตาฮ่าฮ่านี่ดูอาจารย์เฉยๆเออเฮ้ยเขาเรียกอาจารย์โหมวิชาคันเทพเว้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ต่อยคุยมันจะก่อนกูทำไมอ่ะนี่เนี่ยบ็อกเซอร์ลายเสือช่วยพ่อด้วยโอ้โหอาจารย์ช่วยด้วยเป็นยังไงล่ะเว้ยแม่งเอ้ยเหลือเด็กเดียวเฮ้ยเอาวะชีวิตกูไม่เคยทำนี้มาก่อนไม่ได้ชิบหายช่วยพ่อด้วยเถอะเย็นตกว่าบ้าไปแล้วกูไอ้โบโอ้โหดูสิแจ็บผ้าเอาหน้ารอดไอ้ทุยติดกาวเป็นเรื่องนะไม่มีใครหยุดกูได้หรอกเฮ้ยหมอหมดหมอหมดเดี๋ยวก่อนนู่นติดอะไรวะกลางฮะติดไรเร็วไปไอ้นี่แหละ
ไอ้อาจารย์โบไอ้โบมึงมีอะไรดีงั้นออกมาเลยเฮ้ยไงได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าโบเสียงหมอมึงดุกว่าเว้ยโอ้ข้าพเจ้าขอเชิญพระราชคุณทั้งสองพระราชคุณฤาษีมีฤาษีตาลายฤาษีตาเหลืองฤาษีกินเผือกฤาษีกินมันฤาษียิงฟันเหลืองอัลลามพรอจงมาช่วยลูกด้วยในบันดอนแล้วว่างๆลูกจะโทรไปคุยด้วยโอมโปเยโปโลเยปฏิบัติงานทั้งนี้เฮ้ยหมอแสดงวิชาออกมาแล้วใช่ไหมไอ้หมอหมอมันเรียกผีโปเยโปโลเยมาได้ด้วยไอ้นี่มันเสือซ่อนเล็บมาเลยมาเลยเป็นไงเฮ้ยโอ้โหสารไม่ราคาผิวโปเยหรอกเว้ยนี่จานนิ่งมากใครก็บอกมึงว่าผีต้องกลัวเขาสารแน่จริงมาห้องกล่องมาดิจะแดกให้หมดเลยเฮ้ยมึงไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเหรอเจออย่างนี้โดนดีนะอย่างนี้อ้าวโดนดีโอ้หลายหัวเลยเว้ยเฮ้ยค้างเฮ้ยอะไรอาจารย์ลากถอยออกไปแล้วไปหาศิลป์ไล่ศิลป์เนี่ยเอาอีบัวลงถ้าไม่เอาอีบัวลงแล้วล่ะก็อีบัวจะต้องกลายเป็นอีบานถ้ามันเป็นอีบานหลายวันป่ะมันจะหุบไปไปไปคิดถึงไฟอันแบกถูกเปล่าวะค่ะถูกแล้วล่ะจังดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาเลยเออดึงอีบัวกลับมาดึงมาทำไมอ่ะไม่ต้องถามผมอยากจะให้มันเดินทางขาเหรอโอ้ยมันก็ถ่ายอยู่แล้วจังเฮ้ยมันถอยแล้วหมอมันถอยแล้วเฮ้ยดึงมันเลือกเอาจะเอาอันไหนไม่ดึงเอาทำไมเนี่ยกูพูดจับเชือกไว้โอ้พี่ปู่รีบปล่อยลงมาทำไมเนี่ยยังไม่มันเลยโอ้โถคืนก็ปล่อยให้มึงอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมึงได้มันแน่ประหลัดขิกเป็นเงี้ยงเลยไม่รู้กี่เงี้ยงแค่ประหลัดขิกไม่เสียหายหรอกโอ้ไม่เสียหายนี่มันเสียของไอ้จ้องครับไปจัดการได้ไหมเจอหมอหน่อยหมออะไรวะมันไม่ตัวเองแล้วบอเฮ้ยจ๋องเป็นไงไอ้เหี้ยไปจ๋องจุ๊บจุ๊บจุ๊บหมออะไรอีกมันอยู่ข้างหลังไปมันหมอเล็กมากใช่ไหมมึงเฮ้ยข้างก่อนมึงเจอดิเป็นเรื่องแล้วมันตาปีนลงไปเลยโดนเต็มๆเลยไอ้หมดโดนเต็มตีนนะเนี่ยไอ้ม่วงมันยังไงไอ้หมอไอ้หมอมาดิตายสิพลังจิตมันแรงพลังตีนนี่แหละหมอว่าวิ่งไอ้หมอเฮ้ยอีวานหมออย่างนี้เราเอาไงกันดีจะเอายังไงล่ะก็หนีสิวะว่ามึงจะไปไหนเฮ้ยพี่ไปแล้วอะถ้าอย่างนี้ก็แยกไปดักเลยมึงจำได้ไหมว่าเคยทำอะไรไว้กับกูป้าอู๋ไม่ได้ทำอะไรนะอู๋
อูพยายามจะเข้าไปช่วยพอดีว่าไอ้3คนเนี่ยมันเป็นคนเริ่มก่อนทุกอย่างอ้าวไอ้อูไอ้จันไรอ๋ออะไรๆๆนะมึงอะไอ้จันไรอ้าวนี่เป็นหัวหน้านี่เป็นลูกน้องนะด่าหัวหน้าได้ไงเอ้ามึงต่อยกับกูไม่อูอ้าวดูความก้าวร้าวสิดูความก้าวร้าวมันเลวจริงๆแท้นี่ไอ้อูนี่เองที่มันทำนางหวานใช่ไหมเนี่ยอูเดียวเลยพี่ว่าพี่ว่าหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเย็นมันยังอยู่นะไปตามพี่ว่าดีกว่าไปตามไปไอ้พวกสี่ตัวนี่ล่ะอุ้ยเดี๋ยวหวานมันจัดการไปจัดไปเมียมึงข้าวขาวได้อีกทีหวานหวานทำอะไรอ่ะหวานจะฆ่าพวกมันแต่หวานทำแบบนี้ไม่ได้นะแต่พวกมันเป็นคนฆ่าหวานหวานหยุดเถอะนะพี่ขอร้องอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยเอาโหสิกรรมให้กันและกันเถอะจำไว้นะหวานไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนเราสองคนจะกลับมาเป็นผัวเมียกันตลอดไปยังนี่บอกว่าเนื้อคู่กันแล้วไม่แค้วกันเลยพี่เวอร์ใจเย็นเดี๋ยวพอช้าปุ๊บมันก็ไปเองแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าล่ะอ๋ออีกหลายชั่วโมงเลยล่ะไปอย่างชั่วอาบสบายเลยโอ้โหนวัตกรรมใหม่ของโบสถ์ไทยในวัดเราครับหลวงพ่อแบบนี้ผมเขียนมา3เดือนเต็มๆเลยนะครับอันนี้เพื่อเสนอให้หลวงพ่ออย่างเดียววัดอื่นมาติดต่อแต่ผมไม่ให้ผมตั้งใจให้วัดเราครับหลวงพ่อ หลวงพ่อดูนี่นะครับดูภายนอกอาจจะเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่ผมเน้นภายในของหลวงพ่อครับแอร์เย็นฉ่ำครับคอนดิชั่นตัวใหญ่ๆเลยรับรองเย็นกันทั้งวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธรรมดาเจ้าอาวาสชั้นเนรระบบเสียงก็เหมือนกันผมจะลื้อของเก่าออกให้หมดเลยครับหลวงพ่อครับผมจะฝังเป็นแบบระบบโฮมเธียเตอร์ลำโพงตัวใหญ่ใส่ซับเบสประมาณ12เมกะวัตต์ได้ยินเสียงบึ๊บบึ๊บบึ๊บของบทสวดครับแค่เจ้าอาวาสผมน้ำใหม่และหมากนะแค่เจ้าอาวาสและทีเด็ดมากกว่านั้นครับหลวงพ่อครับนี่คือรถไฟฟ้าผ่านโบสถ์ยังไม่จบอะไรของเขาเฮ้ยใจเย็นแน่เข็มทำไมใจร้อนจังเนี่ยมึงก็ใจร้อนไอ้เก่งนี่เว้ยเห็นอักขระลงไปนี่พอมวนๆเป็นบุหรี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ดูดแล้วพ่นควันใส่หน้าผีคราวนี้คาถามันก็จะทำให้ควันเนี่ยทุยลงคาถาใส่ไปนี่พอดูดควันเข้าไปแล้วพ่นใส่หน้าผีคราวนี้ละผีชักดิ้นจักออกดิ้นพร่านมันโดนน้ำร้อนลวกจะบอกมึงให้ผีดิ้นเลือดตาดิ้นไอ้บ่ไอ้บ่มึงดูถูกพี่อยู่เกินไปแล้วนะตกลงพี่ดินป่ะแล้วพี่จะเด็ดอ้าวอะไรโอ้โอ้โอ้เฮียอะไรแปลงกันซ่วมอ่ะเมื่อก่อนอ่ะใช่แต่ตอนนี้มันกลับตัวกลับใจแล้วทำไมมึงอโหสิให้มันไม่ไล่เหรอพี่องคุลิมังกลับตัวกลับใจคงยังให้อภัยไล่แล้วกะแค่อีแปลงขักซ่วมมันกลับตัวกลับใจมาเป็นแปลงขักกระทะเนี่ยมึงให้อภัยมันไม่ไล่เหรอมีน้ำใจบ้างไหมมึงเนี่ยเฮ้ยแล้วก่อนกันสิและไอ้บ้างเอกสือเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนวะเหรองั้นคืนนี้สักประมาณตีสองนะลองไปบ้านพิกมีดูเจอแน่ๆเออใช่ไปหาพ่อมึงเหรอพ่อไม่ได้อยู่ที่นั่นไปไงก็ไม่เจอหรอกครับแล้วพ่อมังไปไหนวะครับแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ไหมวะเดี๋ยวเก็บแล้วแต่หน้ากูหน้ากูเหรอ
หน้าหัวหน้าหัวเออกระจกอีกแล้วนั่นแต่งเป็นยังไงบ้างกระจกอ่ะเออเออแม่สีมึงหน้าตาน่าสงสารจังหน้าตาไม่น่าสู้คนว่าแต่เอาแบบมาจากหนังเรื่องไหนหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นอินเทนผีอินเทนมันหลอกยังไงมันหลอกยังไงเอ้ยมันหลอกนี่ไอ้ดังทุเรศนี่หนังผู้ใหญ่ก็ดูกันเหรอว่าแต่หน้าตาอย่างกูเนี่ยเล่นหนังได้เปล่าเอ้ยได้ดิโอ้โอ้หวานแล้วไงเก็บของ